ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งวิธีทำเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดจะทำให้วุ้นมีลักษณะเงาสวยเติมปลาแห้งป่นคั่วสุกและหอมเจียวคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมหยอดลงพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ค่ะวางเนื้อแตงโมหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยวุ้นปลาแห้งตกแต่งด้วยช่อผักชีโรยหน้าปลาแห้งจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมปลาแห้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก